สวัสดีครับนักเรียนเนาะวันนี้ครูจะมาพูดถึงในเรื่องราวของการ orientation นะครับเนาะเป็นการพูดในเรื่องราวของ cross syllabus และคะแนนเก็บงานต่างๆแล้วก็วิธีที่ใช้ในการเรียนต่างๆนะครับเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยคร่าวๆแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3นะครับเนาะจะได้เรียนภาษาอังกฤษเสริม2ตัวกับครูอีกหนึ่งวิชาก็คือจะเป็นในวิชา O30235นะครับก็คือจะเป็นวิชา Grammar for Writing 1นะครับเนาะชื่อวิชาภาษาไทยก็คือเป็นวิชาไวยากรณ์เพื่อการเขียนภาษาอังกฤษ1นะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวครูจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่านักเรียนก็น่าจะได้ดูในคลิปวิดีโอแล้วก็น่าจะได้ฟังได้อะไรที่เป็นรายละเอียดชัดเจนที่อยู่ในอีกหนึ่งวิชาที่เป็นวิชายุทธศาสตร์การอ่านไปแล้วนะครับเนาะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะต่างกันที่ตรงชื่อวิชาแล้วก็จะต่างกันตรงที่รายละเอียดการเก็บคะแนนเล็กน้อยนะครับเนาะอ่ะนี่เป็น Grammar for Writing นะครับเป็นวิชาการอ่านการเขียนนะลูกนะสอนโดยคุณครูนะครับเนาะครูชื่อครูชนินทร แดงทองดีนะครับเนาะหรือนักเรียนสามารถเรียกได้ว่าครูตกโตก็ได้นะครับหน่วยรูปแบบการเรียนเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมในการเรียนเราก็จะใช้ LINE ใช้ Google Classroom ใช้ YouTube ครูจะอัพคลิปลงใน YouTube แล้วก็ส่งลิงก์ลงใน Google Classroom แล้วก็จะใช้ Google Form ในการสอบแล้วก็ใช้ Google Meet นะครับเนาะขอให้นักเรียนเนี่ยมีแอป Google Classroom แล้วก็มีแอปYouTube มีแอป Meet ไว้ในมือถือด้วยนะครับเนาะเพื่อการติดตามงานข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้องแล้วก็ไม่จะได้อัปเดตทันต่อข่าวสารนะครับนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนซ้ำเหมือนในเดิมวิชาที่แล้วเนาะเราจะใช้หัวหน้าห้องกับผู้ประสานงานเป็นคนคนเดียวกันเลยนะครับเนาะเหมือนคลิปที่แล้วที่ผ่านมานี้มาดูรายละเอียดการวัดการประเมินผลนะครับรายละเอียดการวัดการประเมินผลก็จะแบ่งออกเป็น4ครั้งเป็นก่อนกลางภาคเป็นกลางภาคเป็นหลังกลางภาคแล้วก็เป็นสอบปลายภาคโดยคะแนนจะเก็บออกเป็นทั้งหมดนี้50คะแนนเป็น30 20 30 20นะครับเนาะรายละเอียดก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีให้ร้องเพลงเจอรั่นซองให้อัดคลิปร้องเพลงเจอรั่นซองเดี๋ยวครูจะมีเพลงตัวอย่างเปิดคลิปตัวอย่างแล้วก็มีเนื้อหาส่งให้นักเรียนให้นักเรียนอัดคลิปเจอรั่นซองส่งเป็นคะแนนง่ายๆ10คะแนนนะครับแล้วก็จะมีคะแนนจากแบบฝึกหัดใบงานหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดใบงานหนังสือไม่มีนะครับเนาะแบบฝึกหัดใบงานชี้ทดสอบหลังเรียนยูนิตซึ่งเวลาเราเรียนจบแต่ละยูนิตเนี่ย1 2 3 4อะไรเงี้ยครูก็จะชี้แจงนักเรียนให้ฟังว่าจะมีสอบวันไหนนักเรียนก็ต้องสอบแล้วก็จะมีส่วนในของwriting test นะครับเนาะก็จะเป็น10คะแนนเดี๋ยวครูจะสั่งอธิบายอีกทีนึงว่าจะให้ทำอะไรเนาะในส่วนของที่เรียนวิชานี้นะครับในส่วนของที่เรียนวิชานี้เนี่ยเราจะไม่มีหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะใช้วิธีการในการส่งชีตอัปโหลดชีตเป็นไฟล์ PDF ไปให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็อาจจะปริ้นมาเรียนหรือใครที่มี iPad มีคอมก็สามารถเปิดเรียนใน iPad ในคอมได้นะครับเนาะแต่ว่ายังไงครูก็จะให้นักเรียนต้องปริ้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็วันไหนที่เรามาเจอกันเนี่ยนักเรียนก็จะส่งนะครับเนาะอันนี้บอกไว้เลยนะเป็นโปรเจกต์ยาวนะครับเป็นโปรเจกต์ยาว1ปีที่เราเจอกันชีทนักเรียนต้องปริ้นมาทุกคนเพราะครูจะให้นักเรียนรวบรวมชีทตลอด1ปีที่นักเรียนเรียนนะครับนะคือชีทปริ้นมาไว้เก็บให้ดีอย่าให้หายให้พังให้ขาดถ้าหายต้องปริ้นใหม่เพราะครูจะให้นักเรียนรวมเล่มนะครับรวมเล่มจะให้นักเรียนรวมเล่มเดี๋ยวอาจจะให้รวมตอนเทอม2หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่ว่าเดี๋ยวเทอม1จะให้รวมแล้วก็น่าจะให้ส่งรอบนึงก่อนถ้าเรามาเจอกันนะครับเนาะเพราะว่าครูจะให้นักเรียนรวมเล่มที่เราเรียนวิชานี้ตลอดทั้ง1ปีแล้วจะให้นักเรียนออกแบบปกด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับให้นักเรียนออกแบบปกด้วยตัวของนักเรียนเองทั้งปกหน้าและปกหลังแล้วรวมชีทที่มีทั้งหมดเข้าเล่มแล้วมาส่งนะครับเนาะแล้วครูจะคัดเลือกปกของนักเรียน1คนจากในรุ่นนี้จะนำไปใช้เป็นปกหนังสือเป็นแบบเรียนปีหน้าให้รุ่นน้องใช้อีกรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับนะแล้วก็จะมีคะแนนด้วยนะคะแนนในการรวมชีทคะแนนในการทำปกก็จะอยู่ในคะแนนนี้นะครับเนาะ
มิดเทอมจะ20คะแนนจะเป็น vocab project เดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เป็น final project แล้วก็คะแนน test นะครับนะอย่าลืมนะจะต้องปริ้นชีตเก็บไว้อย่างดีจะให้รวมชีตออกแบบหน้าปกทำหน้าปกแล้วก็ส่งเจอรันส่งอันนี้เป็นรายละเอียดต่างๆว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างเนาะเราอาจจะได้เรียนในเรื่องของ part of speed tense finite verb non finite อันนี้ครูเตรียมมารู้สึกเนื้อหาก็จะประมาณ30บทนะลูกเนาะ30บทครูกำลังคิดว่า30บทเราเรียนครึ่งนึงเทอมนึงครั้งละ7เนาะก็จะประมาณในส่วนของคะแนนครึ่งกลางภาคแรกก็น่าจะเรียนประมาณ7เรื่องครึ่งกลางภาคหลังจะเรียนอีกประมาณ8 7-8 เรื่องนะครับเนาะแล้วเทอมหน้าก็จะเรียนอีกรวมแล้วจะประมาณ30กว่าบทสำคัญมากนักเรียนเรียนไปเถอะบอกเลยเรียนวิชานี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากแกมมาทั้งหลายแหล่อะไรทั้งหลายแหล่ในวิชาไวยากรณ์การเขียนมาอยู่รวมอยู่ในวิชานี้หมดแล้วนักเรียนที่ได้เรียนวิชานี้ถือว่าคุ้มมากแล้วเรียนห้องอื่นไม่ได้เรียนนะให้ห้อง3เรียนแค่ห้องเดียวเป็นห้องพิเศษนะครับเนาะอ่ะคะแนนก็ตามนี้เลยเราจะสิ้นสุดคะแนนทั้งหมดภายใน2ถึง13สิงหาคม13สิงหาคือวันสุดท้ายที่ส่งนะครับอ่ะอันนี้ในข้อมูลนี้จะผิดไปเนาะเจอรันซองเนี่ยจะส่งได้ถึงแค่13สิงหานะไม่ใช่ถึงกันยานะครับนะครูใส่ผิดนักเรียนแก้ไปด้วยนะครับคุ้มมากวิชานี้คุ้มมากแกรมมาจะใช้ได้โอ้ใช้ได้ยาวยันม.6 ยันมหาลัยยันเธอแก่ตายเลยแหละจ้ะบอกเลยต่อมาจะเป็นคะแนนครึ่งหลังนะครับเนาะก็เป็น5 6 7 8ก็ใส่มาแล้วให้ตามนี้แล้วก็จะมีคะแนนการเข้าเรียนคะแนนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีคะแนนไฟนอลโปรเจกต์ก็เดี๋ยวแจ้งให้ฟังอีกทีหนึ่งวันที่เรามาเรียนการเราจะเจออะไรบ้างวิชาครูเป็นวิชาไวยากรณ์เพื่อการเขียนส่วนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคือวิชายุทธศาสตร์การอ่านวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคือวิชายุทธศาสตร์การอ่านจะเจอกันวันจันทร์กับวันพุธวิชาไวยากรณ์จะเจอกันวันอังคารและพฤหัสบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะครับเนาะอ่ะนักเรียนฟังการเรียนการสอนครูจะลงการเรียนการสอนจะลงให้เป็นคลิปวิดีโอเนาะจะลงให้เป็นคลิปวิดีโอถ้าครั้งไหนจะมีจะอะไรก็ตามจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งภายในบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยครูจะอัพคลิปมาให้โดยพยายามจะอัพคลิปให้ตรงเวลานะครับเนาะเพราะฉะนั้นวิชาเพิ่มเติมเจอจันทร์กับพุธวิชานี้เจอพฤหัสอังคารพฤหัสนักเรียนจะเรียนเยอะจะเจอเยอะห้องนี้เพราะว่าเน้นภาษาถูกไหมกับครูจะเจอ2ตัวคะแนน2ตัวที่เรียนกับครูจะรวมกันแล้วมัน 1.5 หน่วยกิตเป็น 2.5 หน่วยกิตเนาะแล้วยังไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ5ห้องที่นักเรียนต้องเรียนไม่รวมอังกฤษพื้นฐานที่ต้องเรียนไม่รวมภาษาอังกฤษสนทนาที่ต้องเรียนกับอีก2วิชานักเรียนจะเจอภาษาอังกฤษประมาณ5ตัวนะครับเนาะอันนี้จะบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเรียนเป็นคลิปเนาะคอมเมนต์ชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมเลยกับวิชานั้นนะครับเนาะจะมีการสอบมีการร้องเพลงมีการโปรเจกต์นะครับหนังสือเรียนไม่มีจะมีเป็นชีทแล้วก็พูดถึง Google Classroom ใครยังไม่เข้าไปเข้าให้ไปเข้าให้เรียบร้อยนะครับเนาะรายละเอียดใน Google Classroom อย่างที่บอกก็จะมีในส่วนของสตรีมClasswork เป็น People ในเมื่อเข้าคลาสไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะเจอข้างล่าง3อันก็คือจะเป็นสตรีมเนาะก็คือว่าเวลามีอะไรจะสตรีมจะบอกจะชี้แจงแถลงไขมันก็จะเรียกว่าเป็นสตรีมเป็น Classwork ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ครูจะชี้แจงต่อไปแล้วก็เป็น People จำนวนคนเรียนอันนี้ก็เหมือนกันเลยกับในวิชานั้นแต่แตกต่างกันที่จะมีแตกต่างที่จะมีเป็นร้องเพลงกับมีงานเขียนนะครับเนาะอันนี้ก็จะมี orientation ก็จะเป็นการประถมนิเทศการ attendance video เวลามีเช็คชื่อเข้าเรียนก็จะอันนี้จะแบ่งหัวข้อนักเรียนต้องการหัวข้อไหนคลิกเข้าหัวข้อนั้นเพื่อที่จะง่ายและเป็นระบบระเบียบนะครับอย่าง orientation ประถมนิเทศจะลงอยู่ใน orientation อันแรกเช็คชื่อเข้าเรียนจะอยู่ใน attendance video on demand ที่อัดเป็นคลิปเรียนทุกครั้งจะลงวิดีโอ test การสอบจะลงใน test assignment งานต่างๆ sheetก็จะลงเป็นชีตยูนิตต่างๆเนาะแล้วก็ vocab project final project เป็น journal 2แล้วก็อ่ะอันนี้ครูใส่ผิดครูลืมใส่ของวิชานี้มาแล้วก็ external reading ไม่มีก็จะเป็น journal 2นะครับ
ก็จะประมาณนี้คร่าวๆเนาะใครมีคำถามอะไรไหมครับเนาะอันนี้ที่ครูพูดไวเพราะว่าครูพูดละเอียดหลักๆนานเยอะไปอยู่ในวิชานั้นแล้วนักเรียนไปฟังวิชานั้นก็ได้เนาะวิชานี้มาฟังคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับเนาะวิชานี้จะพูดคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครั้งหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียน